วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Spring News อาสาใครทุกนะคะเป็นประจำแบบนี้ละค่ะพบกับคุณพิชานพงษ์วงศ์ศรีแก้วดิฉันณชาทองย้อยค่ะเช่นเดิมนะคะคุณผู้ชมคุณพิชานพงษ์พื้นที่ตรงนี้ละค่ะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้เข้าร้องเรียนร้องทุกข์แล้วก็หาทางออกร่วมกันไปกับเราค่ะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ครับ026206708และอีกหนึ่งหมายเลขครับ026206711สื่อสารกับเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาประมาณ 9:00 นไปจนถึงเวลา 18:00 นส่วนใครที่สะดวกใช้โลกโซเชียลครับก็สามารถติดต่อกับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ Facebook ครับ Spring News อาสาคลายทุกข์ครับค่ะในวันนี้ละค่ะเราก็มีในเรื่องของประเด็นใหญ่เลยมหากาพย์เลยหลายฝ่ายพูดถึงค่ะการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นั่นเองนะคะแน่นอนเลยค่ะพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดทางภาคใต้มี9สถานีเองนะคะที่ผลิตไฟฟ้าได้3,000 นิดๆเองครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็เคยเกิดปัญหาเรื่องของกระแสไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้มาก่อนหน้านี้ก็เลยนำมาสู่เรื่องของแนวความเห็นในการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อให้พื้นที่ภาคใต้นั้นมีความมั่นคงทางด้านพลังงานมากยิ่งขึ้นครับค่ะพอยืนยันออกมาแล้วนะคะกฟผ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่า 3,000 กิโลวัตต์นิดๆเนี่ยไม่เพียงพอแน่ค่ะผู้สื่อข่าว Spring News ของเราเหมือนกันไปสำรวจค่ะแล้วก็ลงพื้นที่มาด้วยก็มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่แห่งนี้แหละค่ะแต่ส่วนใหญ่เองเขาก็สนับสนุนบอกว่าอยากให้มีโรงไฟฟ้านี้เกิดขึ้นไปติดตามจากรายงานกันก่อนเลยค่ะถ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ขึ้นลูกหลานจะมีการมีงานทำมีไฟฟ้าใช้เพียงพอในพื้นที่อะค่ะสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาก็ไม่มีผลกระทบอะไรเสียงของประชาชนที่อาศัยอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เพียง1กิโลเมตรส่วนใหญ่ยืนยันว่าเห็นด้วยที่จะให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดขึ้นตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ทำประชามติสอบถามความคิดเห็นประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่พื้นที่ตำบลคลองขนาดตำบลปลาใสตำบลตลิ่งชันตำบลเกาะสีบ่อยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ถึงผลกระทบการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแหล่งใหม่ในพื้นที่เดิมซึ่งผลออกมาว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ90เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวนางปัทมาปานกบางชาวบ้านห้วยโศกกล่าวว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินย่อมมีผลกระทบอยู่แล้วแต่มองว่าผลประโยชน์ที่เราจะได้รับตามมามีมากกว่าเพราะชาวบ้านในพื้นที่จะได้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการที่จริงนะมันก็ทุกที่นะคะมันก็ในการสร้างอะไรสักอย่างมันก็ต้องมีผลกระทบแล้วแต่ว่าผลประโยชน์ที่เราจะได้รับตามมาในอนาคตมันมีมากกว่านะคะก็คือเราได้ใช้แพงใช้ไฟฟ้าไปตลอดนะคะไปจากที่ว่าเมื่อช่วงนี้ไฟจะดับบ่อยนะคะถ้าเราได้สร้างโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นอีกทำให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอในพื้นที่อะค่ะทั้งนี้ในเวทีเสวนาชาวกระบี่มองอย่างไรกับการพัฒนาพลังงานในพื้นที่นายวิวัฒน์ชาญเชิงพาณิชย์รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.มั่นใจว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.จะพิจารณาเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่และท่าเทียบเรือตามเสียงสนับสนุนของประชาชนในพื้นที่เพราะช่วงที่ผ่านมาคนในชุมชนได้รวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่อแสดงออกถึงความต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหินพร้อมรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนจำนวน 15,000 รายชื่อส่งให้กฟผ.โดยกฟผ.ได้มีการศึกษาทางเลือกอื่นด้วยเช่นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG สำรองไว้ในกรณีที่กพช.ให้ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ซึ่งจะต้องย้ายพื้นที่ตั้งโครงการไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและต่อท่อส่งระยะทางประมาณ200กิโลเมตรกลับมายังจังหวัดกระบี่โดยได้นำเสนอแผนให้กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วส่วนจะเลือกใช้รูปแบบใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกระทรวง
แต่ยอมรับว่าหากใช้เชื้อเพลิง LNG นอกจากจะทำให้ไม่สามารถลดสัดส่วนการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติได้แล้วยังมีโอกาสที่อัตราค่าไฟฟ้าใน5ปีข้างหน้าจะปรับตัวขึ้นอีก40สตางค์อย่างไรก็ตามบริเวณที่จะตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าวในอดีตเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหินมาก่อนโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2504และเดินเครื่องเมื่อปีพ.ศ. 2507โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งแรกเริ่ม20เมกะวัตต์ก่อนที่จะเพิ่มเป็น60เมกะวัตต์จนกระทั่งปีพ.ศ. 2538ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมจึงยกเลิกการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินและหันมาใช้น้ำมันเตาแทนโดยในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.จะพิจารณามีมติเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วหรือไม่ต้องติดตามต่อไปทีมข่าวจริง Spring News รายงานเหตุและผลของการเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับค่ะไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่กระบี่ที่ผ่านมาได้ถูกอธิบายถึงเหตุและผลความจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ครับเรื่องนี้ก็นำสู่เรื่องของข้อถกเถียงโดยเฉพาะของคนที่อยู่ในพื้นที่ที่พวกเขาบางส่วนไม่เห็นด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเห็นต่างวันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับว่าความเห็นต่างที่เกิดขึ้นนั้นจะนำมาสู่ทางออกหรือว่าทางตันนี่คือเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่กระบี่ครับก็อย่างที่ได้บอกไปช่วงต้นรายการไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะเรามีหลายหน่วยงานแล้วก็บุคคลสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละค่ะในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เดินหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นะคะท่านแรกเลยค่ะนางไกดิฉันนี่เลยนะคะคุณอภินันท์เจียวก๊กค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่นะคะท่านแรกค่ะท่านถัดไปนะคะค่ะตรงกลางเลยค่ะคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.นะคะสวัสดีครับค่ะท่านถัดไปนะคะใกล้คุณพิชานพงค์ค่ะคุณสหรัฐบุญโพธิภักดีรองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะท่านแรกเลยนี่นะคะนั่งใกล้ดิฉันค่ะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะชาวบ้านในพื้นที่เป็นคนในพื้นที่ครับใช่ค่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยอันนี้ก็เป็นฝากฝั่งของกลุ่มชาวบ้านที่สนับสนุนนะคะแต่ว่าก็มีฝากฝั่งของชาวบ้านที่ไม่สนับสนุนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็จะได้มาถกกันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวถามพี่อภินันท์ก่อนเลยคุณพี่ก่อนเลยอยู่ในพื้นที่นะคะครับผมสภาพพื้นที่ทำไมมันถึงต้องจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าแห่งนี้อะไรมากระตุ้นต่อมพี่คะครับจริงๆแล้วอย่างนี้ครับมันเป็นวาระของชาตินะวาระของประเทศเพราะว่าภายในประเทศนี่ส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่ามีแบบผู้ที่จะคิดใช้พลังงานทีนี้พอคิดใช้พลังงานนี่ถามว่าหน่วยงานในฐานะที่เข้ามาดูแลประเทศรัฐบาลก็ต้องมีนโยบายในเรื่องของการที่จะจัดสรรปันส่วนแล้วก็นำมาสู่การผลิตเพื่อที่จะให้มาใช้ภายในประเทศเรียกว่าความมั่นคงทางด้านพลังงานนะเพราะถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญทีนี้ถ้าเกิดว่าในลักษณะอย่างนี้นี่นะในเรื่องของโจทย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโจทย์ของรัฐบาลนี่นะปัจจุบันที่เราใช้พลังงานอยู่นี่มันไม่พอเพียงเราต้องยอมรับความจริงอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเกิดขึ้นนะครับอย่างของกระบี่เองนี่ผมเองคนในพื้นที่บรรพบุรุษก็เกิดในพื้นที่แล้วก็จนกระทั่งว่าโตมานี่ก็ท่ามกลางเขาเรียกว่ารู้จักเมื่อเรียนหนังสือนะครับระดับประถมนี่ผมก็รู้จักคำว่าถ่านหินลิกไนท์ที่เป็นฟอสซิลจากการทับถมของซากพืชนะครับจนกระทั่งว่าใช้แล้วก็ที่จังหวัดกระบี่เราก็ที่บ้านบางปูดำนะตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองเมื่อก่อนนี่
ก็ยังไม่เป็นอำเภอนะครับมันเป็นลักษณะของตำบลอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับก็ยังไม่มีความเจริญแล้วก็จนกระทั่งว่าเห็นแล้วว่าสามารถที่จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ะนะก็เลยมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเล็กน้อยนะครับช่วงนั้นผมก็อายุประมาณ7ปีได้แล้วเริ่มเรียนหนังสือนะครับเขาก็สร้างแล้วเราก็โตมากับเรื่องของถ่านหินเล็กน้อยมีโรงไฟฟ้าใช้โรงเก่าโรงเก่าโรงแรกแล้วก็รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของมลภาวะอะไรไม่ทราบแต่ว่าเรารู้ว่าเป็นของใหม่ที่สามารถคุณประโยชน์ในเรื่องของการใช้พลังงานให้กับพื้นที่ได้แล้วที่สำคัญนะครับผมบอกอย่างนี้ว่าในถ่วนของโรงไฟฟ้ากระบี่นะที่ถ่านหินเล็กน้อยดิมันเป็นของคู่กันเหมือนกับคนใส่เสื้อในกับเสื้อนอกอยู่ในตัวเดียวกันมันคุกคีกันมาจนกระทั่งว่ามันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งแปลกหน้านะอยู่กันมาแล้วก็สามารถจะสร้างความเจริญให้กับในพื้นที่ของเหนือคลองมีคนมีงานทำสามารถสร้างรายได้จนกระทั่งพัฒนาจากตำบลนะรวมกัน 7-8 ตำบลก็เป็นกิ่งอำเภอจากกิ่งอำเภอก็เป็นอำเภอจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ดิมีการพัฒนาถือว่าเป็นระดับแนวหน้าะนะลดลงมาจากอำเภอเมืองแต่ก็มีกลุ่มชาวบ้านที่เขาคัดค้านนะคะพี่เขาก็เป็นห่วงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วกลุ่มที่สนับสนุนเขาไม่เป็นห่วงกันเหรอคะคืออย่างนี้ครับท่านคุณนัชชาผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของเราเองนี่นะคนที่ในพื้นที่จริงๆนี่นะถามว่าถ้าเราโดยสภาพนี่เราต้องการใช้พลังงานไหมนะเราต้องการใช้นะแต่ว่าถ้าคนในพื้นที่อย่างที่บอกนะครับถ้าโรงไฟฟ้าที่เขาอยู่กันมาจนกระทั่งว่าผู้ที่อยู่อาศัยไปทำงานในพื้นที่นะหลายชั่วอายุคนเนี่ยบางทีก็ล้มหายตายจากกันไปแล้วดิค่ะนะจนกระทั่งว่าโรงไฟฟ้าเกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ด้วยอายุของการควบคุมทางด้านคุณภาพนะรับผิดชอบผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นี่นะภาครัฐเองเห็นว่ามันหมดสภาพก็ยกเลิกไปนะครับแล้วต่อจากนั้นก็มาเรื่องของพลังงานน้ำมันแทนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคนในพื้นที่นะที่อยู่มานี่เขาไม่มีความกังวลไม่ห่วงเพราะว่าอย่างที่พูดนะครับว่าระหว่างตาหนินนาลิกน้อยนะซึ่งถือว่าเป็นถ้าเป็นคุณภาพแล้วก็ยังต่ำกว่าไอ้ถ่านหินที่เราจะสร้างนะที่เรียกโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีคำว่าสะอาดเห็นก็อยู่มาได้คนก็ได้มีความเจริญก้าวหน้าร่างกายก็ยังแข็งแรงนะครับเกษียณไปแล้วก็ยังมีกำลังวังชาไปทำสวนสร้างรายได้เขาไม่กลัวครับเขาไม่กลัวเขากลัวว่าไม่มีพลังงานมากกว่าก็เป็นความเห็นของคนในพื้นที่มาดูฝั่งความเห็นของสนพกันหน่อยครับเหตุและผลอะไรที่ทำให้ภาคใต้เนี่ยจำเป็นต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นและเหตุผลอะไรที่ทำให้เราต้องตัดสินใจเลือกที่กระบี่ต่อครับจริงๆเสริมท่านอาจารย์อภินันท์นะฮะก็คือทางภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นภาคที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 2,700 เมกะวัตต์นะครับในขณะที่มีโรงไฟฟ้าจริงๆท่านดรชากล่าวไปละ 3,000 เมกนะครับแต่ 3,000 เมกเนี้ยมันไม่ใช่ 3,000 เมกที่เรียกว่าเฟิร์มนะครับคือมันมีทั้งไฟฟ้าพลังน้ำนะครับซึ่งมามั่งไม่มามั่งนะครับมีไฟฟ้าพลังงานลมมีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งบางทีเราพึ่งพิงได้ไม่เต็มที่นะครับสิ่งที่พึ่งพิงได้จริงๆเนี่ยมีประมาณ 2,400-2,500 2,400-2,500 ซึ่งมันไม่พอซึ่งมันไม่พอปัจจุบันเนี่ยจริงๆต้องใช้ไฟฟ้าจากภาคกลางและภาคตะวันตกส่งมาตามสายส่งนะครับอีกประมาณ500เมกะวัตต์อันนี้ต่อเดือนหรือว่าอันนี้คือต่อวันสูงสุดฮะสูงสุดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดนะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วปัจจุบันนะครับการเติบโตนะอันนี้พูดถึงปัจจุบันด้วยถ้าไม่พออยู่แล้วการเติบโตของภาคใต้เนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นสูงที่สุดถ้าเทียบกับภาคอื่นๆนะครับสูงประมาณ 5% ซึ่งเราก็จะมีแผนที่แผนชาร์ตอยู่นะครับนี่คือภาพรวมที่แทรี่ในรายละเอียดของแต่ละความจำเป็นแต่ละพื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้าอยู่ใช่ครับใช่ครับถ้าจะดูแล้วเนี่ยปี62 63 64เนี่ยนะฮะจะเริ่มแย่เพราะว่าสายส่งที่มาเนี่ยจะเริ่มรับไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่นะครับแล้วทำไมถึงเลือกที่กระบี่ล่ะคะท่านคะก็จริงๆท่านอภินันท์ก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าที่กระบี่เนี่ยปัจจุบันก็มีโรงไฟฟ้าอยู่นะครับของเดิมของเดิมอยู่เป็นโรงไฟฟ้าน้ำมันเตาและก่อนหน้านั้นก็เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะนะครับ
นะฮะมีเฟสิลิตี้มีโครงสร้างพื้นฐานเรียบร้อยนะครับมีท่าเทียบเรือบริเวณล่องน้ำก็ไม่ต้องขุดเจาะอะไรนะครับสามารถที่จะพร้อมอยู่แล้วล่องน้ำมาได้ใช่ครับระบบสายส่งนะครับระบบสับสเตชันก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับผมไปโอ้โหเดินทางอีกไกลนะครับกว่าจะถึงโรงไฟฟ้ากระบี่ฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เห็นนะครับแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะฮะแล้วก็อยู่ห่างไกลนะครับงั้นจริงๆโรงไฟฟ้ากระบี่เนี่ยนะครับที่มีอยู่เดิมถ้ามีการสร้างเพิ่มก็ค่าใช้จ่ายก็น้อยนะครับระบบอะไรเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วนะครับนั่นคือหมายความว่าโรงไฟฟ้าเดิมเรายังสามารถใช้ประโยชน์ต่อได้ใช้ต่อได้ครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าที่สร้างเพิ่มขึ้นมาในพื้นที่เดียวกันครับนะครับก็จะเป็นโรงไฟฟ้าทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าน้ำมันเตาที่มีอยู่นะครับก็ช่วยเสริมกันนะครับเวลาที่โรงไฟฟ้าถ่านหินจะต้องมีการปิดซ่อมนะครับก็สามารถที่จะใช้โรงไฟฟ้าน้ำมันเตาเนี่ยครับอีกโรงเดิมเนี่ยสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าแล้วก็จ่ายไฟให้กับพี่น้องภาคใต้ได้ครับมาถึงฝากฝั่งของกฟผ.กันหน่อยครับพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเราพยายามชี้แจงทำความเข้าใจครับสิ่งที่เราพยายามชี้แจงให้คนในพื้นที่เข้าใจเน้นในเรื่องไหนมากที่สุดครับตอนนี้ก็เรื่องความจำเป็นใช้ไฟฟ้านี้ทั้งสองท่านได้พูดไปแล้วนะฮะก็จะเน้นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องการท่องเที่ยวนี้ผมจะเติมตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะครับครับเส้นที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางเดินเรือนะครับที่จะมาข้ามท่าเทียบเรือแล้วก็ส่งไปลงไฟฟ้าอันนี้คือท่าเทียบเรือใหม่หรือว่าท่าเทียบเรืออันนี้เป็นท่าเทียบเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าระยะทางที่เส้นทางเดินเรือเนี่ยห่างจากชายฝั่งเนี่ยที่ใกล้ที่สุดก็ประมาณ6กิโลเมตร6กิโลเมตรแต่ว่าใกล้6กิโลเมตรตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเกาะนะฮะอย่างเช่นพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเขตหญ้าทะเลส่วนพื้นที่สีชมพูเนี่ยก็จะเป็นบอกว่าเป็นเขตปะการังจะเห็นว่าแนวเส้นทางเดินเรือเนี่ยที่เรากังวลว่าจะลบกวนเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าไม่ได้ลบกวนอะไรนะครับคราวนี้ลักษณะเดินเรือผมขออนุญาตให้ถือไปด้วยได้ครับเรือที่จะใช้เนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจะห่างจากชายฝั่งก็ประมาณ10กิโลเมตรครับแล้วลักษณะเรือที่เราใช้ขนส่งถ่านหินเนี่ยก็จะมีฝาปิดมิดชิดนะครับประเด็นที่จะกลัวว่าผงถ่านหินหรือเศษถ่านหินจะหล่นลงร่วงลงทะเลเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าไม่มีนะครับครับโอเคประเด็นถัดมาก็จะคือท่าเทียบเรืออันนี้ย่อยลงมานะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีท่าเทียบเรือขนส่งน้ำมันอยู่แล้วนะครับถ้าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่สร้างเนี่ยเราจะสร้างท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหินเพิ่มเติมแล้วก็มีสายพานลำเลียงเนี่ยไปลงไฟฟ้าตรงเนี้ยจากท่าเทียบเรือไปลงไฟฟ้าเนี่ยก็ระยะทางประมาณ8-9กิโลเมตรลักษณะของสายพานลำเลียงจะเป็นเปิดหรือปิดครับเป็นแบบระบบปิดมิดชิดหมดเลยนะครับแล้วก็มีสังเกตตรงนี้นิดนึงนะที่เป็นเส้นประสีเหลืองเนี่ยครับเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นป่าชายเลนกผ.ก็ลงทุนทำอุโมงค์ลอดเข้าไปเลยครับแต่เป็นชาวปุงคืออุโมงค์รถไฟฟ้าที่ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรอย่างนั้นครับตอนนี้แบบสร้างเสร็จแล้วแบบมีหมดแล้วครับมีหมดแล้วเคยนำเสนอหรือว่าพูดถึงเรื่องนี้ให้กับคนในพื้นที่ภาพพวกนี้นะฮะก็ได้นำเสนอให้คนในพื้นที่รับทราบในการรับฟังความคิดเห็นนะฮะที่เรียกว่าค .1 ค .2 ค .3 ก็ได้ให้ประชาชนได้รับทราบแล้วตอนนี้ทำมาแล้วกี่ครั้งครับก็ทำมาครบขบวนการหมดแล้วครับค .1 ค .2 ค .3 ครับก็เรียกว่าผ่านหมดแล้วผ่าน EHIA EIA หมดแล้วนะคะ EHIA เนี่ยเราส่งไว้ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอการพิจารณาอยู่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการไตรภาคีก็เลยต้องหยุดพักไว้ช่วงหนึ่งก็ต้องรอแสดงว่ายังไม่ผ่านแต่ตอนนี้ยังไม่ผ่านรอการพิจารณาก็อย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็กังวลในเรื่องของถ่านหินบอกว่าฝุ่นละอองอะไรเงี้ยค่ะเราจะมีการจัดการวิธีอย่างนี้ยังไงบ้างอะคะครับเมื่อกี้พูดถึงในตัวโรงไฟฟ้าไอ้ตัวท่าเทียบเรืออันนี้ขออนุญาตมาในตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยที่เรียกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดก็ต้องบอกว่าตัวถ่านหินก็คือตรงนี้นะครับถ่านหินเองเนี่ยไม่ได้สะอาดนะครับแต่เวลาเรามาแล้วเผาไหม้แล้วเนี่ยหนึ่งเราใช้ตัวเตาเผาไหม้เนี่ยที่มีประสิทธิภาพสูงอันที่สองเมื่อเผาไหม้แล้วมันมีฝุ่นนะครับเราก็มีตัวดักจับฝุ่นตัวดักจับแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์แก๊สไนโตรเจนออกไซด์นะครับเพื่อไม่ให้อากาศที่ปล่อยออกไปเนี่ยมีมลภาวะประสิทธิภาพของพวกนี้เช่นเครื่องกำจัดฝุ่นเนี่ยก็ประสิทธิภาพถึง 99.9%
ครับฮะครับครับในส่วนของการผลิตเนี่ยช่วยอธิบายคร่าวๆได้ไหมครับว่าเมื่อถ่านหินเข้าสู่กระบวนการของโรงงานแล้ววิธีการในการผลิตคร่าวๆจะเป็นอย่างไรบ้างครับก็ถ่านหินพอมาขึ้นท่าเทียบเรือนะครับจะเข้าลงเก็บถ่านหินก็จะมีเป็นอาคารปิดมิดชิดจากนั้นก็ลำเลียงผ่านสายพานไปเข้าเตาเผานะเผาก็ได้ความร้อนมาต้มน้ำแล้วก็มาผลิตไฟฟ้าอันนี้ก็ได้ไฟฟ้าไปใช้อันนี้ก็เป็นส่วนที่สามอากาศที่เผาไหม้แล้วก็จะมีฝุ่นขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็จะมีตัวดักจับแล้วที่กระบี่เนี้ยเรามีตัวดักจับสารประหลอดด้วยไอประหลอดด้วยที่เรากลัวกันนักว่าจะเป็นอันตรายสุขภาพครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ดักจับคราวนี้เราลงทุนอุปกรณ์นี้เท่าไหร่ที่อยู่ในวงกลมเนี้ยเงินลงทุนตรงนี้ก็ประมาณ 30% ของโรงไฟฟ้าทั้งโรงครับสิ่งที่เราดำเนินการหรือว่านำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต่างประเทศมีประเทศไหนบ้างไหมครับที่ใช้เหมือนเราก็หรือว่าคล้ายในสิ่งที่เราแพลนเอาไว้ต้องเรียนว่าทั่วโลกมีใช้ไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกายุโรปญี่ปุ่นมาเลเซียหรือแม้แต่ประเทศไทยเองก็มีใช้แล้วเช่นของเอกชนที่ระยองหรือแม้แต่ของกพ.ที่แม่เมาะตอนนี้เราก็ได้ปรับปรุงให้มีตรงนี้ใช้แล้วแล้วถ่านหินที่เราต้องนำไปจัดการนำไปทิ้งเนี่ยค่ะเราจะมีวิธีการจัดการยังไงอะคะที่ไม่ได้กระทบกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะครับก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับที่เราเรียกว่าเท่าลอยนะฮะที่เป็นขมเหลาขนาดเล็กเนี่ยเราก็ดักจับเสร็จเราก็เก็บไว้ในถังแล้วก็เราใส่รถบรรทุกไปเพื่อมันไปใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ได้อันนี้คือไปต่อยอดอีกส่วนนึงที่เราเรียกว่าเท่าหนักนะครับเราก็จะขุดบ่อเก็บขี้เถ้านะครับแล้วก็เก็บไว้ภายในโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นต้องมีการขุดฝังกลบใช่ครับคราวนี้ลักษณะบ่อฝังกลบเนี่ยมันจะต้องมีวิธีกรรมวิธีการยังไงบ้างครับให้เกิดความปลอดภัยครับอันนี้ก็มีรูปให้เห็นเลยนะครับว่าอันนี้เป็นขี้เถ้านะครับแล้วก็อันนี้คือบ่อที่เราขุดไว้ก็เป็นบ่อที่ขุดลึกลงไปใต้ดินแต่ประเด็นที่อยากจะชี้คือเราจะมีแผ่นพลาสติกคือกันน้ำซึมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีท่อระบายที่ว่าถ้ามีโอกาสฝนตกเนี่ยเราก็จะระบายไปเก็บไว้ในบ่อบำบัดบำบัดน้ำก่อนแล้วถึงจะปล่อยออกสู่ภายนอกครับก็แสดงว่าต้องใช้พื้นที่มหาศาลมากเลยนะคะก็ใช้พื้นที่เยอะนะครับตรงนี้ฮะครับหลายร้อยไร่นะครับผมสอบถามนิดนึงในฐานะของคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้มากนักครับกาหรือว่าของหนักที่เกิดขึ้นจากเท่าถ่านหินเนี่ยมันจะสามารถย่อยสลายไปเองได้ไหมครับหรือว่ามันยังคงอยู่อย่างนั้นน่ะตลอดไปแล้วนานแค่ไหนตัวนี้ไม่ได้ย่อยสลายแต่ว่าก็มันจะอยู่ในสภาวะนี้ไปตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าทุกวันสิ่งที่จะตามมาคือเท่าถ่านหินที่มันจะเพิ่มสะสมเรื่อยๆใช่ครับแต่เราเตรียมพื้นที่ตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่บอกว่าใช้พื้นที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เวลาตรงนี้มันเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะเอาดินมากลบแล้วก็ปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ทับข้างหน้าอีกทีหนึ่งอ๋อครับแล้วก็จะปรับพื้นที่ข้างๆไปเรื่อยๆใช่ครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เดิมที่เคยเป็นหลุมฝังกลบเท่าถ่านหินเราก็สามารถนำมาใช้เพาะปลูกพืชได้ก็ไม่ฮะเราก็ดินเนี่ยกลบคลุมไปแล้วก็ปลูกพืชได้ครับครับครับก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามชี้แจงทำความเข้าใจแต่ว่าหลายคนก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องของข้อกังวลต่างๆเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อดีไหมครับคุณณชาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้เมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเราค้างกันไว้นะคะในเรื่องของกระบวนการการจัดการถ่านหินที่เข้าสู่การลำเลียงหรือว่าเข้าสู่กระบวนการแล้วนะคะเหลือจะเอาไปไหนอย่างไรค่ะก็ได้อธิบายเบื้องต้นไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมกับคุณสหรัตน์นะคะฝากฝั่งของทางด้านกฟผ.ถามต่อเลยค่ะในส่วนนี้เราไปทำประชาวิจารณ์หรือว่าไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างอะคะตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะเราจะมี3ครั้งที่เรียกว่าค .1 ค .2 ค .3 นะครับทั้งส่วนของตัวโรงไฟฟ้าส่วนท่าเทียบเรืออันนี้ก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ทำเป็นรายงานเล่มผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพส่งไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มที่เขาคัดค้านเขาแสดงว่าเขายังไม่เข้าใจอะไรในบางเรื่องที่เราเข้าไปทำประชาพิจารณ์หรือเปล่าคะก็มีคือคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ยังแสดงจุดที่ไม่เห็นด้วยอยู่ครับทั้งที่เราก็ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเนี่ยก็ได้พยายามอธิบาย คนในพื้นที่แล้วก็สื่อสาธารณะก็ได้อธิบายมาตลอดนะครับเขาห่วงเรื่องไหนมากที่สุดก็หลายเรื่องอย่างที่เมื่อกี้เรื่องขนส่งถ่านหินเรื่องมลภาวะเรื่องน้ำทะเลนะครับก็ซึ่งเราก็ได้อธิบายมาโดยตลอดครับดูเหมือนว่าจะมีหรือว่าเขาเป็นกังวลว่าไอ้ข้อของ EHIA ยังไม่อนุมัติหรือเปล่าคะเขาเลยยังไม่มั่นใจในตรงนี้ก็ EHIA ยังไม่อนุมัติเนื่องจากว่าเกิดคณะกรรมการไตรภาคีเลยโดนระงับไว้ชั่วคราวคราวนี้ถ้ามีความชัดเจนว่าคณะกรรมการไตรภาคีหรือรัฐบาลบอกให้เดินหน้าต่อเนี่ยงั้นรายงานผลกระทบเนี่ยก็จะเดินเป็นลำดับต่อไปนะครับว่าจะผ่านการอนุมัติแล้วก็ไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการเป็นลำดับถัดไปครับครับในฝ่ายฝั่งของกฟผ.ไปแล้วมาดูฝ่ายฝั่งของคนในพื้นที่หน่อยครับคุณอภินันท์ครับสิ่งที่กฟผ.พูดไปเกี่ยวกับเรื่องของข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นยังไงบ้างครับของคนในพื้นที่ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและเห็นต่างตอนนี้ครับผมก็ในส่วนของผู้ที่เห็นด้วยนะครับผมก็มองว่าในกระบวนการรายละเอียดนะตามขั้นตอนข้อกำหนดนี่ผมว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกฟผ.นี่ก็ได้ทำเต็มที่และก็หลายส่วนที่ประชาชนในพื้นที่ก็เป็นมีส่วนร่วมนี่นะเขาก็เข้าใจนะมีความชัดเจนจนกระทั่งว่าในพื้นที่ก็มีการขึ้นเพราะว่ากลัวว่าเห็นเงียบหายไปกลัวจะไม่ได้เดินหน้าไม่เดินหน้าเพราะฉะนั้นคำว่าได้หรือเสียปรากฏว่ามันจะเสียแล้วไม่ได้เหตุผลเพราะว่ามันเงียบพอมันเงียบเขาก็ขึ้นป้ายนะครับตามบ้านต่างๆให้การสนับสนุนต่างๆนะด้วยความเป็นห่วงเพราะฉะนั้นกลุ่มของพลังมวลชนในพื้นที่ที่เห็นด้วยนะฮะเขาก็อยากจะให้เกิดเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเฉพาะในพื้นที่เรานะฮะเราต้องคิดว่ามันเป็นวาระของประเทศนำความเจริญมาสู่พื้นที่ด้วยใช่แล้วมันก็ได้กันทั่วนะโดยเฉพาะยิ่งนะฮะถ้าลองศึกษาแล้วนี่มันก็เป็นข้อมูลนะรักษาสภาพความมั่นคงทางด้านพลังงานของภาคใต้เราด้วยเป็นจุดอ่อนนะในเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมว่าถ้าเป็นผมเองนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็รับได้และก็เข้าใจนะครับแล้วก็หลายๆส่วนที่เขาไม่อยากแสดงออกนี่ก็ไม่คิดว่าเขาไม่เห็นด้วยนะเพราะบางคนที่เห็นด้วยแต่เขาก็ไม่อยากโต้ตอบอะไรเนื่องจากว่าสภาพชุมชนท้องถิ่นของกระบี่เนี่ยกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะเพราะฉะนั้นต้องไปอยู่แล้วค่ะดีทุกคนคนกระบี่ดีทุกคนตามท่านผู้ว่าดร.พินิจบุญเลิศพูดนะเพราะฉะนั้นคนทุกคนนี่นะเมื่อเขาเข้าใจเขาก็อยากจะให้ในส่วนของกระบวนการการมีส่วนร่วมเพราะผมบอกแล้วว่าสายใยของคนในพื้นที่เองนะเข้าใจกันง่ายแล้วก็เป็นคนมีเหตุมีผลแล้วก็เชื่อมโยงในเรื่องของวงตระกูลเครือข่ายเครือญาตินะเพราะทุกคนสามารถที่จะคิดต่างได้แต่ก็ไม่ใช่แตกแยกการคิดต่างนี่มันผลดีก็คือหนึ่งมันจะทำให้หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินการเขามีความระมัดระวังและเขาจะต้องถือว่ารักษาเหมือนกับปฏิญญาสากลของในพื้นที่ด้วยต้องระมัดระวังมากนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้นี่อะไรที่เป็นจุดอ่อนนี่ผมว่าเรามองในแง่บวกนะฮะทุกอย่างไม่มีอะไรที่ดีไป 100% นะในดีก็มีเสียในเสียก็มีดีตามท่านพุทธทาสกล่าวเพราะเราก็เอาส่วนดีแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีดินะใครที่ยังไม่เข้าใจก็ต้องให้เวลาให้เวลาในการพิสูจน์ว่าผลที่สุดแล้วไอ้ที่เขากังวลเขาห่วงเนี่ยปรากฏว่ามันก็เป็นความปรารถนาดีแต่มันก็ไม่เกิดก็อย่างที่ผมบอกนะฮะจุดไฮไลท์ที่สำคัญนี่นะถ่านหินลงไฟฟ้ากระบี่นี่นะมันมีเขาเรียกว่าในเรื่องของประสบการณ์นะพอเปิดมาแล้วอยู่มาได้แล้วก็สร้างความเจริญเขาเห็นเป็นรูปธรรมเลยเพราะคนเหล่านี้นี่มันไม่ต้องอธิบายว่าดียังไงเพราะมันดีโดยตัวของมันเองอยู่แล้วก็ต้องรอเวลาในการพิสูจน์ครับพอตีดีอย่างนี้แล้วนี่มันเท่ากับเหมือนกับเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยมันหมดไปแล้วเราไม่ได้พัฒนาตอนนี้นวัตกรรมอินโนเวชันในเรื่องของเทคโนโลยีมันเพิ่มมากขึ้นเสียสิบปีเนี่ยมันไปไกลแล้วเขาก็เอามาใหม่แล้วก็พื้นที่เดิมที่มีต้นทุนอยู่แล้วทุกอย่างแก้มาสวมแล้วก็ทำให้มันกระชับให้มันดูดีอะไรที่มันไม่เป็นผลประโยชน์ก็พยายามจะดูแลแล้วก็รักษาโดยเฉพาะยิ่งนะการมีส่วนร่วมที่เป็นอิมพิสเมนต์กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายสิ่งแวดล้อมนี่มันมีผลมากนะผมว่าก็เป็นข้อดี
นะครับในส่วนนี้ที่ผมก็รับได้มีทุกที่เนาะมีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะฝากฝั่งของสนพบ้างนะคะถ้าในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ล่ะค่ะผ่านมตินะคะจะดำเนินการยังไงต่อคะครับก็คือในวันที่17กุมภาพันธ์จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับซึ่งกพช.กพช.ซึ่งจะมีท่านนายกเป็นประธานนะครับแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีคณะกรรมการนะฮะเราก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วคนในพื้นที่สนับสนุนนะครับเราตอบโจทย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ทั้งหมดแต่ว่าไม่ต้องเชื่อเราหมดนะครับก็ส่งเรื่องนี้ต่อให้กับคณะกรรมการทางด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพย์ให้พิจารณาต่อไปนะครับเพื่อจะดำเนินงานตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะครับว่าข้อเป็นห่วงของประชาชนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ก็ตามนะครับว่าจะมีมลภาวะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาพิจารณานะครับในการจะได้เดินหน้าถ้ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงนะครับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกระทรวงพลังงานก็ยินดีนะครับที่จะปรับปรุงเพื่อให้ได้ตามข้อบังคับทุกข้อนะครับนะฮะโครงการจะได้เดินหน้าต่อเพื่อความมั่นคงทางไฟฟ้าทางภาคใต้นะครับมั่นใจว่าเดินหน้าต่อได้ครับผมครับมาฝากฝั่งกฟผ.ครับเจ้าของโครงการมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับก็ในส่วนของเรื่องเทคโนโลยีต่างๆอธิบายไปแล้วมั่นใจนะครับแล้ววันนี้คนในพื้นที่ก็มาพูดเองด้วยว่ายินดีพร้อมสนับสนุนฉะนั้นมันก็คือเป็นอะไรที่มาร่วมกันสนับสนุนให้โครงการนี้มีความชัดเจนว่าจะเดินไปข้างหน้าได้นะครับแต่ทั้งนี้กผ.ก็ไม่ได้ละเลยเสียงของคนที่มีความกังวลหรือเสียงของคนที่ไม่เห็นด้วยเราก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็นำมาปรับปรุงปิดช่องว่างต่างๆที่คนที่ไม่เห็นด้วยแสดงความกังวลครับเมื่อกี้พูดถึงเสียงของคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ก็มีเสียงของคนที่ไม่เห็นด้วยเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณสิทธิชัยหนูหวนครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสิทธิชัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับได้ฟังหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานรวมทั้งฝากฝั่งของคนที่เห็นด้วยในพื้นที่พูดคุยแล้วข้อกังวลของเราหรือว่าข้อห่วงใยของเราตอนนี้เพิ่มมากขึ้นหรือว่ายังมีเท่าเดิมและเป็นประเด็นไหนบ้างครับตอนนี้คือจริงๆเรื่องประเด็นเทคโนโลยีนะครับผมคิดว่าทั้งโลกมันมีคำตอบไปแล้วนะครับคือไม่ว่าการไฟฟ้าจะอธิบายยังไงแต่ว่าข้อที่จริงมันปรากฏก็คือทั้งโลกมันปิดหมดเลยแม้กระทั่งจีนนะครับที่ใช้มากสุดก็ปิดร้อยโรงทีนี้ประเด็นที่ผมสงสัยก็คือว่าในประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงอย่างอเมริกาและยุโรปเนี่ยนะครับประกาศปิดเพราะเขาบอกว่าไม่สามารถมีเทคโนโลยีใดจัดการได้ครับแต่มีประเทศเดียวในโลกที่ประกาศว่าทำดินสะอาดและมีเทคโนโลยีคือประเทศไทยอันนี้ผมสงสัยมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันต้องมีงานวิจัยนะครับที่ออกมายืนยันครับเราก็ขอไปหลายรอบครับงานวิจัยนี้ไม่เคยมีแต่คำกล่าวว่ามีเทคโนโลยีสะอาดนะครับข้อห่วงใยข้อนี้เดี๋ยวให้ทางด้านของคุณสหรัฐเป็นผู้ตอบในเบื้องต้นก่อนเลยครับครับก็เรื่องที่บอกว่าเทคโนโลยีสารสะอาดมีจริงไหมประเทศนู้นปิดประเทศนี้ปิดก็เวลาเราหาข่าวนะครับทุกเรื่องในโลกนี้มี2ด้านประเทศจีนบอกว่าปิดยอมรับว่ามีการประกาศว่าปิดจริงขณะเดียวกันประเทศจีนก็บอกว่ามีการสร้างใหม่ด้วยโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับถามว่าปิดอะไรเขาปิดโรงเก่าที่ใช้เทคโนโลยีเก่าเขาสร้างใหม่สร้างอะไรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดญี่ปุ่นก็ประกาศจะสร้างอีก30กว่าโรงในอนาคตนะครับอย่างเยอรมันเนี่ยที่หลายคนพูดถึงเนี่ยนะครับเยอรมันไม่เคยประกาศว่าจะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วเยอรมันก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งใช้ลิกไนท์ที่มีคุณภาพคล้ายๆกับที่แม่เมาะเราเขาก็ยังใช้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ชัดเจนนะครับไม่ต้องหางานวิจัยเข้าไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตก็สามารถค้นดูได้ครับคุณประสิทธิ์ที่ชัยฟังอยู่นะคะครับผมชัดเจนไหมคะยังข้องใจอะไรอีกไหมคะคงไม่เถียงประเด็นนี้นะครับครับประเด็นถัดมาคือที่บอกว่าคนกระบี่ 90% สนับสนุนเนี่ยมีอะไรมายืนยันครับใช้การวิจัยอะไรมีเมทริโอลอจีอะไรที่บอกว่า 90% ครับครับอันนี้ต้องฝากถามฝ่ายฝั่งของคุณอภินันท์ในฐานะของคนในพื้นที่ประเมินแล้วเป็นไงครับพอจะมีตัวเลขอย่างนี้ครับว่าในลักษณะของคนในพื้นที่นะครับที่มีความเห็นด้วยกับการที่จะให้เดินหน้าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดนะฮะถ้าเราดูจากในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะครับผู้ให้การสนับสนุนจากรายชื่อต่างๆที่คนในพื้นที่เขายื่นนี่อันนี้ก็
มีหลักฐานสามารถที่ตรวจสอบได้นะครับมีตัวตนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะที่ไม่เปิดเผยตัวตนเองนะแต่โดยลักษณะของการพูดคุยนะครับจากการที่ในพื้นที่ความเคลื่อนไหวของโรงไฟฟ้านี่นะครับเขาก็มีความเห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ผมก็มองลักษณะว่าถ้าภาพรวมคนในพื้นที่นะครับซึ่งเขามองเห็นแล้วว่าในการชั่งน้ำหนักระหว่างได้กับเสียนี่นะดูแล้วมันน่าจะได้มากกว่าเสียเพราะจากผลของประสบการณ์นะลงไฟฟ้าถ่านหินเล็กน้อยนะซึ่งคุณภาพของถ่านนี่ด้อยกว่าแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่แล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่มันก็ด้อยกว่านะเราก็สามารถที่จะประมวลได้ว่ามันน่าที่จะเห็นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะ 100% นะคนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรที่ขัดแย้งหรือว่าอะไรที่เป็นศัตรูกันนะเพราะทั้งนี้นี่นะต่างมุมมองแล้วแต่มองเห็นนะเห็นสองด้านนี่ถ้าคนมองอีกด้านหนึ่งเขาก็ว่าไปด้านหนึ่งอีกคนก็มองอีกด้านก็ว่าไปด้านหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามองทั้งหมดนี่มันก็จะได้เห็นพร้อมกันครับครับคุณสิทธิชัยมีข้อคำถามหรือว่าข้อสงสัยอีกไหมครับท่านมีขออีกหนึ่งข้อครับคือผมขอเคลียร์ประเด็นนี้นะครับครับประเด็นก็คือว่าเวลาเราพูดว่า 90% เนี่ยนะครับการไฟฟ้าเนี่ยเอาไปอ้างเองนะครับเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ได้รางวัลธรรมาภิบาลมากมายนะครับเวลาเราพูดว่า 90% เนี่ยในทางวิชาการนะครับคุณจะต้องบอกว่าใช้แบบสอบถามอะไรกลุ่มเป้าหมายคืออะไรหลักการในการประมวลผลคืออะไรนะครับถ้าอย่างนั้นบอกอธิบายเราอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันเชื่อไม่ได้ประเด็นถัดมาก็คือเหมือนหน้าอะไรชื่อเนี่ยเอามาจากไหนนะครับเราไปขอตรวจสอบตอนนี้1สัปดาห์แล้วยังไม่ให้ตรวจสอบนะครับครับขอตรวจสอบจากหน่วยงานไหนครับคุณสิริชัยครับที่สารกลางครับทั้งกระทรวงพลังงานแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้เราตรวจสอบครับครับทางกฟผ.จะขยายหรือว่าที่แจงอธิบายในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเบื้องต้นก็เรื่องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนะครับก็ตอนนี้มีพรบข่าวสารข้อมูลนะครับก็สามารถใช้ช่องทางตรงนั้นได้อยู่แล้วนะครับนี่ประเด็นของเรื่องการตรวจสอบรายชื่อนะครับส่วนประเด็นที่บอกว่า 90% เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเรามันไม่ใช่เรื่องของประชามตินะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนที่จะต้องไปสอบถามนะครับแต่เราใช้การประเมินอย่างที่คุณอภินันท์อธิบายไปแล้วนะครับว่ามีชาวบ้านให้ความเห็นมาอย่างไรในส่วนของกฟผ.เองเนี่ยเราวัดอย่างไรเราก็บอกว่าในกิจกรรมที่เราไปเชิญชวนชาวบ้านมาร่วมเช่นมารับฟังข้อมูลบ้างมาร่วมกิจกรรมบ้างเนี่ยทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีตัวเลขว่าเราเชิญชาวบ้านไป100คนยกตัวอย่างครับเข้ามาร่วมประมาณ80คน90คนและมีอย่างเงี้ยเป็นระยะตลอดต่อเนื่องมา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เหมือนกับภาพที่เราก็คืออันนี้คือข้อมูลที่เราเก็บไว้นะครับค่ะแล้วก็ทำตามแผนกระบวนการขั้นตอนเราถึงบอกว่ามัน80หรือ 90% ครับคุณสิทธิชัยครับด้วยข้อจำกัดของเวลานี่ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคนที่เห็นด้วยในพื้นที่ก็พยายามจะอธิบายหรือว่าชี้แจงข้อสงสัยที่คุณสิทธิชัยสงสัยในเบื้องต้นขอบคุณคุณสิทธิชัยมากในการสำหรับการเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสิทธิชัยครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็มีความสงสัยในหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะคะยังไงจำนวนประชาชนหรือว่าชาวบ้านบอกว่า190จะตรวจสอบยังไงให้ไปที่สารกลางก็ไม่ให้ตรวจสอบค่ะก็ชัดเจนเบื้องต้นแล้วคุณณชาครับเมื่อกี้เราพูดค้างถึงกรณีกพช.ถ้ากรณีเห็นด้วยแต่ถ้าเกิดกรณีไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่ได้เดินหน้าต่อค่ะทางกฟผ.จะทำอย่างไรครับก็ในระยะสั้นนะครับครับก็คงต้องพัฒนาสายส่งจากภาคกลางไปภาคใต้เนี่ยที่แรงดัน500กิโลโวลต์เนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้จะทำให้สามารถส่งไฟจากภาคกลางไปภาคใต้ได้มากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราส่งได้ประมาณ 5-600 เมกะวัตต์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นถึงประมาณ 8-900 เมกะวัตต์นะอันนี้เป็นระยะสั้นที่จะทำนะครับแต่อย่างไรก็ต้องขอยืนยันว่าโรงไฟฟ้าที่จะต้องสร้างใหม่ในภาคใต้เนี่ยมีความจำเป็นครับครับย้ำถึงความจำเป็นคนในพื้นที่อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายครับคือในส่วนของตรงนี้นะครับก็เราต้องคิดว่ามันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและก็เป็นผลประโยชน์ของคนในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้นี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เดินหน้าแล้วก็ผลจากการ
สำรวจการประเมินการวางแผนของการใช้พลังงานนี่นะต่อไปข้างหน้าถ้าหากว่าในเรื่องของพลังงานไม่พอเพียงนี่นะผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเราในฐานะที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะกำลังเติบโตอยู่ในระดับต้นๆ นะครับลำดับ4ลำดับ5นี่ซึ่งต้องใช้พลังงานมากอันที่2ความมั่นใจของพวกที่ใช้พลังงานนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี่มันก็จะขาดความมั่นใจนะครับมันก็จะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นี่ผมว่าก็ต้องคิดกันให้ยาวนะคิดกันให้ไกลเพราะทุกอย่างนี่มันไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ว่าเราต้องคิดว่าอัตราการเสี่ยงนะครับมันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วเราก็คิดว่าถ้าสามารถเดินไปได้เนี่ยนะที่บอกว่าประเทศไทยนะนายกตีก็ประกาศชัดว่าจะต้องไปไทยแลนด์ 4.0 นะผมว่ามันก็จะกระทบมากและการพัฒนาต่างๆนี่ถ้าหากว่าขาดพลังงานนี่แน่นอนทุกส่วนนะครับมันก็จะด้อยไปด้วยแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มอาเซียนนี่นะเราก็จะไปท้ายๆเพราะฉะนั้นก็ถือว่าให้เห็นแก่นะโอกาสของประเทศชาติไม่ใช่ว่าเราทำงานเพื่อตัวเรานะครับเพื่อประเทศชาติพี่ฟรีดันพูดแทนผมไปเยอะเลยแต่ว่าผมกลับมาประเด็นที่ว่าถ้าหากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่สร้างไม่ได้เนี่ยนะครับสายส่งมาได้เช่นกันแต่ว่ามีข้อเสียเยอะนะครับเพราะว่ามันมีความสูญเสียในระบบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังไงบ้างคะก็ความยาวนะครับ600 700 800โลที่ไฟฟ้าจะต้องเดินทางมาเนี่ยมันจะมีการสูญเสียในสายในระบบสายส่งนะครับแล้วก็ตรงนั้นน่ะก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะครับอันที่2ก็คือมีความเสี่ยงเรื่องของคือเนื่องจากสายมันยาวเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับการที่จะมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อความมั่นคงไฟฟ้านะครับผมจะเรียนอีกอย่างนึงแล้วเอ๊ะทำไมต้องถ่านหินนะครับต้องเรียนว่าถ้าเป็นแก๊สเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งพาแก๊สมหาศาลนะฮะ 65% โดยประมาณนะครับในการผลิตไฟฟ้าถ้าหากเรายังคงเป็นแก๊สอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะพึ่งพาเยอะไปกว่านี้นะครับแก๊สในอ่าวก็เริ่มลดลงนะครับต้องนำเข้า LNG เข้ามาราคา LNG ก็มีความผันผวนค่อนข้างสูงณปัจจุบันเนี่ยราคา LNG ก็แพงกว่าถ่านหินอยู่แล้วนะครับผลิตไฟฟ้าเทียบกันเนี่ยก็ประมาณ1บาทต่อหน่วยนะครับต่อไปเนี่ยถ้าราคาผันผวนมันอาจจะมากกว่านี้นะครับงั้นถ้าผมใช้คำพูดพี่นะมองระยะยาวมองไกลๆนะครับยังไงก็ระยะยาวมองไกลๆโรงไฟฟ้าถ่านหินนะจะเป็นออปชันที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยนี่ก็คือทางเลือกทางฝั่งของสนพ.ที่สรุปนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของความเห็นต่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินทั้งเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานเรื่องของข้อห่วงใยในคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อว่าท้ายที่สุดทั้งหมดนั้นจะเดินเคียงคู่กันได้หรือไม่17กุมภาพันธ์นี้กปช.มีคำตอบครับขอบคุณแขกทั้ง3ท่านอีกครั้งขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะได้พูดคุยกันต่อค่ะเบื้องต้นก็มีความกระจ่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตอนสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเมื่อสักครู่ค่ะเราก็ให้น้ำหนักในเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ไปก็มีฝากฝั่งตัวแทนจากหลายหน่วยงานนะคะมาพูดคุยแต่ค่ะเรายังเปิดเวทีให้สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะคะก็จะได้มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะติดต่อสื่อสารกับเราเรื่องแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุกที่เกิดขึ้นติดต่อเราได้ครับ026206708อีก1หมายเลข026206711ติดต่อสื่อสารกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาประมาณ 9:00 นไปจนถึงเวลา 18:00 นครับค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ